ครับสวัสดีครับรายการชูธงนะครับประจำวันพุธที่25มกราคม2555ในวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายตามปกติเมื่อเช้ามืดเนี่ยนะครับ6โมงเศษผมไม่มีโอกาสไปส่งณัฐวุฒิที่กระทรวงแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ก็ไปกันหมดนะครับก่อนเข้ารายการก็ไปแวะพูดคุยกันนะครับถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นรวมกระทั่งภารกิจของณัฐวุฒิต่อไปเนี่ยนะครับก็มีการเล่าให้ฟังกันนะครับผมเชื่อว่ากระทรวงเกษตรนะครับยุคที่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรชื่อณัฐวุฒิสายเกลือนั้นจะได้ทำงานรับใช้พี่น้องในหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็ไปเจอเพื่อนพ้องมากมายนะครับไม่ว่าคุณสมหวังอัศราศีนะครับก็เป็นที่ปรึกษาคุณอารีไกรนราก็ไปทำหน้าที่เลขานุการที่เหลือก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่มากมายนะครับคือบรรดาพวกเรานั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ใดก็จะมีบรรดาหมู่มิตรเพื่อนฝูงนะครับมาร่วมซึมซับอารมณ์ความรู้สึกอยู่ด้วยกันเสมอนะครับก็ยังมีเรื่องอีกมากมายที่จะต้องว่ากันต่อไปวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าประชุมสภาผมได้แวะมาร่วมแถลงข่าวกับทางท่านอาจารย์ธิดารักษาการประธานนปช.โดยได้ร่วมนะครับในการที่จะได้แสดงความคิดเห็นและก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าสถานการณ์ของประเทศเราในจังหวะเวลาต่อไปนั้นถ้าทัพของคนเสื้อแดงนะครับเราไม่สามารถจัดทัพและก็วางแผนรองรับให้ดีนั้นหลายๆเรื่องมันจะตกใส่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจะไม่สามารถรับในสถานการณ์อันนั้นขึ้นมาได้คือปรากฏการณ์เวลานี้เนี่ยนะครับฝ่ายที่เขาคิดคนล้มรัฐบาลชุดนี้ที่เขาคิดมาตั้งแต่วันแรกแล้วความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการในพรรคนี้ชนะการเลือกตั้งแต่เมื่อชนะการเลือกตั้งมาแล้วนั้นในระหว่างทางนะครับที่เขาเคยปล้นสำเร็จกันมาทุกครั้งนั้นความเชื่อนั้นก็ยังมีอยู่นะครับผมเองก็ได้พูดคุยนะครับและได้แสดงความเห็นไปว่าเราจะต้องจัดทัพของเราผมได้มีโอกาสนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆสสเพื่อนๆที่ไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองทั้งหลายว่าพวกเราต้องจัดระบบคิดกันใหม่ภาระหน้าที่ของเรานั้นคือการสร้างกระบวนการคนเสื้อแดงให้เกิดความแข็งแรงที่สุดการทำหน้าที่ในตามกลไกของรัฐบาลนะครับที่เป็นอีกขาหนึ่งนั้นก็ทำในเวลาราชการให้ครบถ้วนนะครับแต่ว่าที่เหลือจากนี้ต่อไปนั้นเสาร์อาทิตย์เราก็จะชวนมาเดินสายเพื่อที่จะร่วมในการรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าคือหลังจากที่พวกเราต้องนะครับสลายการชุมนุม19พฤษภาคม2553นะครับส่วนหนึ่งถูกขังส่วนหนึ่งหลบลี้หนีภัยนะครับผมเองก็ลูกผีลูกคนอยู่ข้างนอกซึ่งก็ขณะนั้นก็ถอนการมีการถอนประกันแทบทุกอาทิตย์นี่เป็นสภาพการอย่างนั้นหลังจากที่เพื่อนพ้องน้องพี่ออกมาจากคุกเพื่อนที่อยู่นะครับหลบลี้หนีภัยทั้งหลายนั้นมามอบตัวนะครับเราก็เจอช่วงสถานการณ์ของการเลือกตั้งผมก็ต้องเข้าไปในคุกแทนเพราะฉะนั้นการที่จะรับมือนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆที่มันมีการประเมินสถานการณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการรับรู้เท่ากันนั้นเราก็ขาดกันพอสมควรยกเว้นผมกับณัฐวุฒินะครับและคณะไม่กี่คนนั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ถ้าว่าสถานการณ์อันนี้เนี่ยความรับรู้เท่ากันนั้นจะต้องเกิดขึ้นก็มีการคิดเริ่มต้นว่าช่วง 6-7 นั้นบรรดาแกนนำที่ผ่านสมรภูมิราชดำเนินราชประสงค์เราคงจะต้องมีการชวนพูดคุยเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นทั้งเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองรวมกระทั่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะถ้าว่าถ้าเราไม่สามารถทำความชัดเจนขึ้นมาได้นะครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็เห็นว่าฝ่ายตรงกันข้ามนั้นพยายามที่จะใส่ความใส่ร้ายและก็ไม่เคยที่จะหยุดกันพวกผมเองมีความตั้งใจเดิมทีนั้นการรอพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำต่างๆซึ่งเวลานี้โดยส่วนใหญ่ย้ายมาที่พลตำรวจโรงเรียนเรือนจำที่พลตำรวจนครบาลบางเขนนั้นได้ออกมาจากทุกเรือนจำแต่ผมได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจประชาพรมนอกนะครับได้สั่งการอนุมัติงบประมาณให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจำนวน48ล้านบาทเพื่อที่จะยื่นการประกันตัวแกนนำที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและคดียังไม่ถึงที่สุดนั้นซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการก็วันนี้ก็มีการตัดสินใจกันว่าเราจะไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อชูธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่โบนันซ่านะครับโดยกำหนดเอาวันที่19กุมภาพันธ์
ผมแถลงข่าวเสร็จก็แจ้งทางเจ้าของโบนันซ่าว่า19กุมภาพันธ์นั้นสะดวกหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นเวลาที่มันไปตรงกับงานอื่นที่เขาจองเอาไว้แล้วขอขยับออกมานิดนึงมาเป็นวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์คือตั้งแต่เวลานี่ครับช่วงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับคือบ่ายเริ่มบ่ายแดดร่มลมตกนะครับอย่างที่ท่านบรรยากาศท่านทั้งหลายเคยไปอาจจะร่วมกันตั้งแต่บ่าย3บ่าย2บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับว่ากันเลยนะครับจนกระทั่งถึงรุ่งสางถ้าอากาศเย็นเริ่มเที่ยงก็ยังได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ขอเชิญชวนเพื่อเราจะได้แสดงสัญลักษณ์ถึงความพร้อมขั้นตอนเนี่ยนะครับการยื่นการเข้าชื่อเนี่ยนะครับวันนี้พี่น้องภาคอีสานก็ไปยื่น 70,000 รายชื่อวันที่1มกราคมนะครับคุณสวนพงมณีกับทัพพี่น้องชาวภาคเหนือก็จะยื่นให้กับประธานรัฐสภาอีก1ร่างวันที่9นะครับกุมภาพันธ์ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐก็จะยื่นร่างของนปช.พร้อมประชาชนเกิน 50,000 รายชื่อเข้าไปอีก1ร่างหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งความจริงก็เข้าชื่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะยื่นต่อนะครับให้กับประธานรัฐสภาในซีของรัฐบาลนะครับเรื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วก็จะเข้ามาสมทบกันตามหลังเพราะฉะนั้นบรรยากาศทั้งประชาชนทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลนั้นจะได้ร่วมแรงอย่างแข็งขันหลักการเราแก้ไขมาตราเดียวเป็นการเปิดประตูไปง้างเพื่อจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งฉบับคือช่องทางประตูก็คือมาตรา291ตรงกับรัฐธรรมนูญปี2534คือมาตรา211เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40วันนี้ผมก็ได้เล่าบรรยากาศว่าเราไม่ต้องการจะมาถกเถียงว่าจะแก้ไขมาตราใดบ้างแต่เราของงานเปิดประตูให้เกิดสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเสียก่อนหลังจากนั้นก็ไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มองค์กรต่างๆหรือภาคประชาชนต่างๆคิดต้องการได้ชมหน้ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรท่านก็คิดก็นำเสนอผ่านสสร.นะครับและสสร.ก็ต้องตะเวนฟังคือหมายความว่าสสร.แต่ละจังหวัดต้องกลับย้อนกลับไปฟังประชาชนในจังหวัดนั้นๆว่าจะเอาร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตรากันอย่างไรบรรยากาศมันก็ต้องเดินไปอย่างนั้นแต่เราเคยมีบทเรียนเหมือนกันว่าไม่ว่าเราจะมีเจตนาดีกันอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมขบวนการคว่ำด้วยมันเป็นไปด้วยความยากเวลานี้เราคิดว่าการขั้นตอนการลงประชามติก็คือหลังจากวางความร่างเสร็จเนี่ยนะครับได้สสร.วางความร่างเสร็จนะครับก็ส่งกลับประชาชนให้ลงประชามติกันอีกครั้งหนึ่งแต่กรณีการเข้าชื่อเนี่ยนะครับเรามีบทเรียนว่าในภาคประชาชนดองเกือบ 2-3 ปีนะครับร่างที่คุณหมอเหวงท่านอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยเนี่ยนะครับและคณะร่วมกันเนี่ยปรากฏว่าถูกทวงไว้3ปีและสภาเองก็หน้าด้านเหมือนกันก็บรรจุเป็นวาระด่วนลำดับที่1อยู่เกือบร่วม3ปีท้ายที่สุดพอมีหยิบมาพิจารณาก็ตีตกลงทันทีในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อภาคประชาชนเขาเดินทางมานะครับในซีกในฐานะที่ว่ามาเปลี่ยนรัฐบาลพวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องไม่ทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนผิดหวังเวลานี้อาจจะแตกต่างเรื่องความคิดที่มาของสสร.เรื่องจำนวนกันบ้างนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับเรามาถกแลกเปลี่ยนกันได้ที่สำคัญที่สุดสสร.จะต้องผ่านการเลือกตั้งในส่วนของการเข้าชื่อของสสหรือสว.ผมมีบทเรียนในสมัยรัฐบาลสมัครนี่นะครับว่าพอพันธมิตรเข้าชุมนุมนะครับพวกนู้นก็รุกตามกลไกต่างๆแล้วท้ายที่สุดไอ้พวกนี้รุกเลยนะครับไปกดดันจนกระทั่งวุฒิสภาต้องถอนชื่อนะครับแล้วร่างก็ตกลงทันทีบทเรียนวันนี้ผมบอกกับพรรคเพื่อไทยเลยว่าในการเข้าชื่อเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปชวนเพื่อนร่วมพรรครัฐบาลเอาไว้ให้เขาโหวตไม่เคยไม่ควรชวนวุฒิสภานะครับเป็นการชี้เป้าและเขาจะทำงานยากเอาเฉพาะสสพรรคเพื่อไทยนี่แหละก็พอเหลือแล้วนะครับยื่นเข้าชื่อในการเข้าแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นพรรคอื่นหรือแม้แต่กระทั่งเป็นวุฒิสภาที่ก็จะมีกระบวนการกดดันผมไม่ต้องการในบรรยากาศเราเดินไปตามเส้นทางนั้นอีกนะครับก็ขอฝากนะครับผมก็ส่งเสียงไปแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องแต่งตัวว่าจะต้องร่วมกันกี่พรรคไม่จำเป็นครับไอ้ที่ทำแบบนั้นล้มไม่เป็นท่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเดินไปอย่างนั้นเอาจำนวนส.ส.ที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็เพียงพอก็เข้าชื่อกันให้ครบถ้วนและใครข่มขู่ใครเนี่ยนะครับก็จะไม่มีใครกล้าถอนใครถอนพี่น้องเสื้อแดงก็ในฐานะเลือกเข้ามาก็ไปจัดการตามสมควรตามจังหวัดนั้นๆก็แล้วกันซึ่งผมเชื่อว่าท้ายที่สุดก็ไม่มีใครกล้าแต่ว่าเราต้องมีความรอบคอบวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอา
ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชนิดที่ต้องเหยียบย่ำอะไรใครมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไม่แก้ไขนี่ครับเราโดนเหยียบย่ำผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงที่เราต้องการให้เกิดกระแสทางสังคมนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นคือระหว่างหลังจากยื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างของพี่น้องอีสานวันนี้ร่างยื่นแล้ววันที่1เนี่ยนะครับของคุณสวนพงษ์มณียื่นวันที่9นปช.อาจารย์ธิดายื่นหลังจากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นเป็นกระบวนทัพแต่กว่าที่จะพิจารณานั้นผมเชื่อว่าหลังวันที่ที่เราจัดงานคอนเสิร์ตนะครับชูธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่โบนันซ่าเขาใหญ่กันอย่างแน่นอนก็เป็นบรรยากาศมีสื่อมวลชนใหญ่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าต้องการจะชูธงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องการคนล้านคนผมก็ตกใจกับตัวเลขแต่อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าเราเองก็ห่างหายกันมานานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้นะครับเราต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าพี่น้องของคนเสื้อแดงนั้นเรายังอยู่กันครบถ้วนครบหน้าครบตาอย่างน้อยที่สุดใครคิดจะทำอะไรนั้นจะได้ยับยั้งชั่งใจว่าอย่าได้ทำเช่นนั้นเลยมิฉะนั้นบ้านเมืองนะครับก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้เลยก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนัดล่วงหน้ากันเกือบเดือนนะครับและพวกเราก็ไปกันที่นั่นนะครับไปร่วมซึมซับบรรยากาศความรู้สึกจะเป็นเสียงเพลงจะเป็นการปราศัยกันนะครับก็จะเชิญชวนมาจากทุกภาคส่วนนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับในบรรดาทัพของพี่น้องคนเสื้อแดงที่ผมเล่าฟังเมื่อวานนี้ว่าก็มีกระบวนการพยายามนะครับที่จะสลายให้ได้วิธีคิดต่างๆนานาเนี่ยนะครับบางคนเห็นเงาในน้ำใหญ่กว่านะครับก็คายถล่มบรรดาหมู่มิตรยับเยินและคิดว่าตัวเองจะดีขึ้นความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเงาและก็ลงไปในน้ำมันก็หายพูดง่ายๆภาษานักเลงเขาเรียกว่ามันจะหายทั้งโซ่ทั้งลิงนี่อีกนิทานเมื่อกี้นิทานหมานี่นิทานลิงคือสภาพการก็คือว่าเขาก็รู้เลยว่าถ้าปล่อยให้เสื้อแดงเราอยู่ดำรงอย่างเป็นเอกภาพเนี่ยนะครับคือความจริงเราต้องเคารพกันว่าในแต่ละจังหวัดอาจจะมี10กลุ่ม20กลุ่ม30กลุ่มและผมบอกกับทุกฝ่ายว่าหน้าที่ของพวกผมนั้นจะไปทะเลาะอะไรกับใครไม่ได้ในแต่ละกลุ่มแต่ทุกคนในแต่ละกลุ่มก็รู้เลยว่าถ้าไม่มีบรรยากาศทางการเมืองอะไรเขาแยกทำกิจกรรมกันได้เป็นความงดงามครับเราต้องเคารพความแตกต่างกันนี่แต่ทุกคนก็รู้เช่นเดียวกันว่าถ้ามีงานส่วนรวมเหมือนกับการทอดกฐินทอดประปานั้นแม่น้ำทุกสายก็จะไหลมารวมกันเหมือนดังอย่างที่เราสู้ตั้งแต่12มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่19พฤษภาหลังจากเหตุการณ์นั้นยังได้ร่วมรบร่วมการต่อสู้กันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการพยายามไอ้หลักคิดว่าถ้าผมไปนะครับเชิญพวกผมไปกลุ่มนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งถ้าชวนอย่าให้ไปขอร้องแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่าไปคิดอย่างนั้นและผมเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะผมหรือว่านัทวุฒิหรือใครก็ตามเนี่ยนะครับเราจะไปปฏิบัติอย่างนั้นหน้าที่ของพวกผมจะไปทะเลาะกับใครก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอดีกับคนนี้แล้วจะไปดีกับอีกคนไม่ได้เพราะหน้าที่ของพวกเราคือต้องดีทุกคนกับคนเสื้อแดงนะครับแต่มีความพยายามคนคิดว่าจังหวัดข้าพเจ้าต้องข้าพเจ้าเท่านั้นเป็นเจ้าของนะครับใครมีความเห็นต่างข้าพเจ้าไอ้คนนั้นไม่ใช่เสื้อแดงไอ้คนนั้นใช้ไม่ได้ไอ้หลักคิดแบบนี้มันไม่ใช่ความคิดทีเดียวว่าไม่ใช่ไปรู้เป็นลัทธิอะไรเป็นอัตตาของตัวเองมาเป็นที่ตั้งและพอไปแล้วครับออกโวยวายตีโพยตีพายโอ้ในอุตสาหปั้นจตุพรณัฐวุฒิให้เป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่มีใครมีความคิดปัญญาอ่อนอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์ในการต่อสู้อะไรไอ้ความคิดทุเรศแบบนี้เนี่ยครับเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวเป้าหมายของเราคือการเดินทางไปข้างหน้าพวกผมเนี่ยนะครับคน2คนก็ยังไปเลยไม่ได้สนใจว่าคนหมื่นคนแสนคนล้านคนเราผ่านชีวิตกันมาทั้งนั้นแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าวันนี้ต้องข้ามพ้นให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเนี่ยนะครับคิดว่าไอ้นี่ต้องข้าพเจ้าเท่านั้นเราแสดงว่าเราไม่เคารพคนที่ประชาชนที่มีความเห็นที่แตกต่างกันพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัดมีความหลากหลายถือเป็นความงดงามผมไม่ได้ถามด้วยซ้ำว่าไปนะครับใครเป็นใครเพราะไม่ได้อยู่ในภาระหน้าที่และกระบวนการคนแสดงก็จะตรวจสอบกันเองและเพราะว่ากระบวนการคนแสดงมันจะอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องใครคิดเรื่องผลประโยชน์ก็อยู่ได้เพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเพราะคนที่มานั้นมันเป็นยิ่งกว่าจิตอาสาเพราะว่ากายก็อาสาพร้อมที่จะตายในการต่อสู้เช่นเดียวกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชิญชวนพรรคพวกเพื่อนพ้องทั้งหลายว่าเราต้องตัดสินใจเราปล่อยสถานการณ์อย่างนี้เราไม่ใช่ทุกครั้งก็คือเกิดเหตุแล้วมาแก้ไขปัญหาเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเรามีสภาพแบบนั้นไม่ได้และถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นเราก็ย่ำแย่กันเต็มทีนะครับเกิดสถานการณ์ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องนะครับมาเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์แต่เราเตรียมการนะครับเพื่อไม่เกิดสถานการณ์นั้น
นี่เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกเป็นหนทางที่เราจะต้องทำอย่างนั้นแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับรัฐบาลก็ว่าตามนโยบายครบถ้วนบริหารประเทศจัดการเรื่องระบบน้ำย้ายน้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับสุดวิสัยคนเข้าใจกันได้แต่ว่าถ้าเป็นฝีมือมนุษย์ไอ้อันนี้แหละครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆทำได้อย่างเต็มที่นะครับสีของคนเสื้อแดงเขาจะได้ทำหน้าที่ประคับประคองประชาธิปไตยซึ่งคำว่าประชาธิปไตยมันใหญ่กว่ารัฐบาลคือรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ประชาธิปไตยนั้นมันต้องอยู่กับประเทศนี้ตลอดมันต้องเป็นนิรันดร์มันต้องมั่นคงสถาพรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทำประชาธิปไตยแข็งแรงนั้นรัฐบาลของประชาธิปไตยนั้นก็จะมีความแข็งแรงไปโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นว่านายกจะต้องเป็นใครนะเวลานี้เป็นนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์ก็จะได้ทำหน้าที่กันอย่างแข็งแรงและระบบประชาธิปไตยก็เดินหน้าคุณยิ่งลักษณ์จะเป็น4ปี8ปีหรือจะเป็นเท่าไหร่นี่นะครับก็อยู่ที่ประชาชนแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นมันต้องตั้งไว้อย่างแข็งแรงคนเสื้อแดงของเราเนี่ยครับเรามันมาไกลถึงขนาดเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อประชาธิปไตยวันนี้เราต้องเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ขอเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับความจริงแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เดินสายตะเวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพยายามบอกบรรดาหมู่มิตรทั้งหลายเรากลับมายังจุดที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันและก็เป็นจุดแข็งแรงที่สุดที่จะรักษาประชาธิปไตยและรัฐบาลก็จะอยู่ได้ถ้าระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้นะครับซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็เลยเป็นการนัดหมายกันว่าเราจะต้องมีการจัดขบวนทัพแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนกันว่าเราจะเดินสายกันอย่างไรนะครับผมพูดเมื่อคืนว่าเอเชียอัปเดตมี2ช่องนะครับช่องที่เปิดเพลงอยู่ก็ถ่ายทอดท่านหน่อยนะครับในช่วงที่เป็นการเดินทัพเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลานี้มติคณะรัฐมนตรีนะครับที่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องมาตรการเยียวยาตามแนวทางของคปนั้นปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วภาระหน้าที่ของเราก็คือการติดตามดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เป็นจริงและผมเรียนย้ำไปยังคนคัดค้านเดี๋ยวผมจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกรอบว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี48จนกระทั่งปี2553นั้นเป็นเวลาของพันธมิตร4ปีนะครับ48 49 50 51และที่เหลืออีก2ปีนั้นเป็นเวลาคนเสื้อแดงเพียงแต่ว่าคนเสื้อแดงถูกฆ่าตายมากกว่าบาดเจ็บมากกว่าถูกคุมขังมากกว่าและความจริงแล้วแกนนำพันธมิตรก็ไม่เคยใครถูกขังสักคนเพราะฉะนั้นนะครับมาตรการต่างๆนะครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าจะต้องไม่ให้คนที่มาชุมนุมโดยไม่สงบและคนฆ่าคนโดยไม่โดยคนที่ชุมนุมโดยสงบคุณมีอะไรมาวัดว่าชุมนุมไม่สงบโดยไม่สงบและใครมีสิทธิ์ฆ่าใครนะครับมีสิทธิ์ฆาตกรรมใครหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงที่สองแต่ว่าสาระสำคัญที่ผมอยากเรียนกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ได้มีการพูดผ่านรายการของปลูกสกายนะครับแล้วก็เว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์เอามาเนี่ยนะครับเป็นประเด็น 4-5 ประเด็นนะครับก็จะว่ากันในช่วงที่2ต่อแต่เอากันเป็นว่าวันที่วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับเราพบกันที่โบนันซ่านะครับเชิญชวนพี่น้องทั้งประเทศนะครับเตรียมพร้อมเตรียมหัวใจนะครับเตรียมวันว่างเอาไว้นะครับพี่น้องต่างจังหวัดก็อย่าเพิ่งจัดกิจกรรมอะไรเอาวันที่25ให้ว่างเอาไว้นะครับพวกผมทุกชีวิตนะครับก็จะไปร่วมพบกับพี่น้องที่นั่นไม่ว่าในซีของคุณนักเคลื่อนไหวไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนก็ตามบรรดาเหล่าศิลปินเราไปรวมพลังกันให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเป้าหมายนี้นะครับพูดด้วยความอยากบรรดานะครับนักหนังสือพิมพ์รุ่นใหญ่ว่าถ้าเราทำได้แต่เอาเป็นว่าคนเสื้อแดงทำให้มากที่สุดนะครับมีจุดที่สามารถรวมคนนะครับมีจุดจอดรถห้องน้ำห้องท่ามากกว่าเดิมนะครับผมก็คุยกับเจ้าของเขาเรียบร้อยนะครับจองสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่เขาจะไปเตรียมการนั้นเราก็จะได้จัดทัพและก็จะได้มีความชัดเจนในเรื่องรัฐธรรมนูญมากขึ้นผมเชื่อว่าทางเดียวที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จคือคนเสื้อแดงผนึกรวมพลังกันทั้งประเทศนะครับสร้างภูมิต้านทานภูมิแข็งแรงให้กับประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีรัฐบาลประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะอยู่ได้เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับมาพบกันในช่วงที่2กันต่อนะครับวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้พูดแล้วก็เว็บไซต์ของพรรคประชาธิปัตย์ได้นำมาลงโดยเฉพาะประเด็นที่พูดในที่ประชุมส.ส.นัดพิเศษของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องทิศทางของบ้านเมือง
นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้หยิบยกกรณีมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่นะครับบอกว่าเป็นแนวร่วมของรัฐบาลที่กำลังสร้างประเด็นนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาปฏิเสธก็ตามนายอภิสิทธิ์บอกว่าปัญหานี้สร้างความสับสนอย่างมากกับประชาชนเพราะฟังแล้วทำให้เข้าใจว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาเพราะมาตรา112หรือเปล่าที่จริงแล้วความขัดแย้งทั้งหมดในบ้านเมืองเมื่อไล่เรียงกันแล้วศูนย์กลางจริงๆอยู่ที่ตัวของคุณทักษิณที่เป็นตัวเริ่มของความของปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดและกรณีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่ในวังวนของความขัดแย้งเลยแต่แนวร่วมของคุณทักษิณและคุณทักษิณมีความพยายามที่จะเกิดความเข้าใจที่สับสนในสังคมผมเรียนไปยังคุณอภิสิทธิ์ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องมาตรา112ซึ่งผมได้อธิบายที่มาว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าผู้ใช้กฎหมายผู้มีอำนาจไม่ได้ใช้กฎหมายมาตรานี้ไปกลั่นแกล้งคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองหรือคนที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองของตัวเองนายอภิสิทธิ์ต้องรับรู้ว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่เข้ายึดอำนาจในเช้าตรู่ของวันที่6ตุลาคมมาทางตัวตอนเย็นของวันที่6ตุลาคม2519หลังจากล้อมปราบนิสิตนักศึกษาประชาชนในธรรมศาสตร์ตอนเช้าตรู่ของวันที่6ตุลาคมภาพที่ปลุกระดมกับคนทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นก็คือกรณีที่ต้องทบทวนให้นายพิสิทธิ์ได้เข้าใจว่ากรณีที่จอมพลถนอมได้ถูกขับไล่ในเหตุการณ์14ตุลาคม16และต้องการเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยและวิธีกลับที่ง่ายที่สุดคือไปบวชเนนที่สิงคโปร์นักศึกษาก็ชุมนุมในธรรมศาสตร์ต้านการกลับมาของจอมพลถนอมแนวร่วมของนักศึกษาซึ่งเป็นแนวร่วมจาก14ตุลาปี16มานั้นคือรัฐวิสาหกิจปรากฏว่าพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต2คนไปติดโปสเตอร์การกลับมาของจอมพลถนอมเวลานั้นเป็นสามเณรถนอมกิตติขจรก็ถูกจับแฝงคอตายที่จังหวัดนครปฐมนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์เขาก็หยิบยกกรณีนี้มาจัดแสดงละครล้อเลียนแล้วคนที่วางแผนในการที่จะปราบปรามนักศึกษาและความขัดแย้งเดียวกันนี่ครับวางแผนโค่นล้มรัฐบาลซึ่งเวลานั้นพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับเป็นรัฐบาลก็ปรากฏว่าก็ให้หนังสือพิมพ์ดาวสยามกับบางกอกโพสต์ไปแต่งฟิล์มนักแสดงซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยให้ภาพหน้าตานั้นที่มีฉากแฝงคอนั้นให้หน้าตรงเหมือนกับองค์รัชทายาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระแสก็ปลุกระดมนะครับก็ประเด็นเดียวกันนี้นะครับว่านักศึกษาชุมนุมในธรรมศาสตร์เป็นคนยวนในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์กินเนื้อหมาใส่รองเท้าแตะนะครับและก็ต้องการโค่นล้มสถาบันการปิดล้อมธรรมศาสตร์เข็นฆ่าด้วยอาวุธสงครามนานาชนิดตายชนิดตัว40กว่าคนนะครับตายแล้วยังเอาต้องเอาผ้าผูกคอลากไปทั่วสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์นักศึกษาส่วนหนึ่งก็ถูกจับขังนี่คุณสุธรรมแสงประทุมที่มานั่งจัดรายการนะคุณอดีศรเวลานั้นเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ถูกจับไปขังที่บางขวางที่เหลือก็ถูกไล่ล่าเขาไม่มีทางเลือกก็ไปจับมือก็ต้องเข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเหตุผลที่ถูกจัดสร้างตั้งแต่การแต่งฟิล์มนะครับปลุกระดมคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับใส่ร้ายนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์นะครับว่าเป็นพวกคนล้มสถาบันด้วยการแต่งฟิล์มที่ว่านั้นไอ้พวกนี้ก็ไปแก้กฎหมายเสื้อใหม่นะครับคือไปแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ถามว่าหลังจากนั้นทำไมไม่เป็นปัญหาเพราะรัฐบาลที่เกิดภายหลังเหตุการณ์6ตุลาคม19และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงมีการยึดอำนาจซ้ำมีการทุบรัฐบาลหลังจากปี19มาตรานี้ไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะคนที่มีอำนาจเขาไม่ได้ใช้มาตรานี้ไว้ทำลายปฏิปักษ์ทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาดัดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในกรณีว่ามีคนหนึ่งคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตรัสว่าอย่าไปจับคนที่มาละเมิดเราเพราะจะทำให้เราเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่เตือนกันนายกรัฐมนตรีทักษิณและก็มาตรัสซ้ำในวันที่4ธันวาคมปี2548แต่ว่ารัฐบาลที่แล้วต่างหากครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นี่แหละครับที่เอามาตรานี้เข้ามาเป็นปัญหาคุณอภิสิทธิ์ไม่มีความรู้สึกแบบผมมีความรู้สึกผมเป็นคนไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถือว่าเป็นความงดงามแต่ประเภทไล่จับเอาชื่อใครก็ไม่รู้มาจับใส่เป็นพังล้มเจ้าถามว่าดีต่อตัวคุณอภิสิทธิ์หรือจะดีต่อสถาบัน
นี่ต้องพูดกันเปิดใจกันนะครับเราต้องตั้งหลักตั้งสติกันกรณีของคณะนิติราษฎร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เปิดตัวมีความชัดเจนเขาเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของเขาพวกกับผมเองเนี่ยนะครับในส่วนส.ส.นปช.เองเราก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แต่บรรยากาศของประชาธิปไตยนั้นเราก็ต้องทนฟังแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางว่าพอเสนอความคิดแล้วจะเป็นจริงขึ้นมาได้มันก็ต้องผ่านกระบวนการสภาซึ่งก็ในทางปฏิบัติมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่นี่เป็นวิทยาศาสตร์ว่ากันแฟร์ๆนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับไม่มีส.ส.คนไหนกล้าไปยกมือนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรานี้อยู่แล้วแต่ว่าในบรรยากาศทางวิชาการในการแก้ไขกฎหมายนั้นจะไปยัดใส่แล้วก็จะไปผูกกับว่านี่เป็นของเรื่องของพรรคเพื่อไทยและก็ปัญหาที่แท้จริงนั้นศูนย์กลางอยู่ที่ตัวของพันตำรวจโททักษิณพันตำรวจโททักษิณก็ไปเกี่ยวข้องอะไรคณะนิติราษฎร์เขาเป็นก็เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์เขาเป็นสิทธิเสรีภาพอาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งไปตั้งกลุ่มสยามประชาภิวัตน์หรือพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ท้าทายอะไรกันอยู่นะครับเขาไปวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการก็ว่ากันไปแต่พวกเราเองก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรแต่เพียงแต่ว่าเวลานี้พรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะตัวคุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าความขัดแย้งทั้งหมดในบ้านเมืองเมื่อไล่เรียงกันแล้วศูนย์กลางอยู่ที่ตัวของพันตำรวจโททักษิณแล้วถามว่าพันตำรวจโททักษิณก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยมา5ปีแล้วไม่ได้มาร่วมขัดแย้งกับนายกับคุณอภิสิทธิ์วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ยังมองเห็นว่าปัญหายังอยู่ที่พันตำรวจโททักษิณที่ว่าบอกตัวเริ่มของปัญหาความขัดแย้งทั้งหมดและนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับเลยว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็เป็นตัวหนึ่งของความขัดแย้งคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยรับครับการที่คุณอภิสิทธิ์ไปได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการระดมพรรคการเมืองในค่ายทหารคุณอภิสิทธิ์ไม่คิดเอาไว้ครับนี่คือเป็นชนวนของความขัดแย้งที่มีความสำคัญที่สุดนายกทักษิณก็ถูกรัฐประหารไปนั่นหมายความว่า5ปีที่ผ่านมานายกทักษิณเกือบทั้งหมดนะครับเวลาสั้นๆในกลับประเทศไทยเวลาทั้งหมดก็อยู่ในต่างประเทศคนถูกรัฐประหารเนี่ยนะครับนักประชาธิปไตยต้องมีความเห็นใจแต่ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ยังบอกว่าคนที่ถูกรัฐประหารมีปัญหาแต่คนที่ไปรัฐประหารในสายตาคุณอภิสิทธิ์ไม่เป็นปัญหาคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารคุณอภิสิทธิ์บอกไม่ใช่ปัญหาความขัดแย้งซึ่งความเห็นแตกต่างกับผมบอกว่าตัวคุณอภิสิทธิ์นะครับคือต้นเหตุของความขัดแย้งถ้าคุณอภิสิทธิ์นะครับสละตัวเองไม่ร่วมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการพิเศษดังที่ปฏิบัติที่ผ่านมานั้นปัญหาความขัดแย้งก็ไม่เกิดนะครับก็เลือกตั้งปกติกันสิครับกติกาอะไรที่ไม่ยุติธรรมก็แก้ไขมันยุติธรรมแต่ผลพวงของการรัฐประหารไปตั้งปฏิปักษ์เป็นสว.เป็นกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายและเสร็จแล้วก็มาไล่บอกว่านี่คือความยุติธรรมแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณอภิสิทธิ์เกิดขึ้นกับพันตำรวจโททักษิณคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าต้องให้ยอมรับในกระบวนการเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณอภิสิทธิ์ต้องรู้ว่าเป็นเพราะตัวคุณอภิสิทธิ์แต่วิธีที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็คือโยนใส่พันตำรวจโททักษิณที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนั่นเมื่อ5ปีที่แล้วครับถูกยึดอำนาจแล้วมันก็จบลงตรงการถูกยึดอำนาจแล้วแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยนะคือการรัฐประหาร19กันยาและผลพวงที่สำคัญคือกรณีของคุณอภิสิทธิ์คือหลังจากคณะรัฐประหารก็ยังไม่มีเหตุที่ต้องตายกันจำนวนมากมายมีลุงนวมทองไพวันต้านรัฐประหารเอารถแท็กซี่ขับชนรถถังแต่คณะรัฐประหารนี่นะครับยังไม่ได้ยิงใครยังไม่ได้ลั่นใส่กระบาลใครจนกระทั่งมีการเลือกตั้ง23ธันวาคมปี50ได้นายสมัครสุนทรเวชก็ถูกคว่ำได้นายสมชายก็ถูกยุบพรรคและหลังจากนั้นพอคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเนี่ยนั่นแหละครับปัญหาเรื่องขัดแย้งเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เลือกคุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกคุณอภิสิทธิ์นี่แพ้การเลือกตั้งนะครับแล้วก็แพ้ทุกครั้งยังไม่เคยมีครั้งไหนชนะการเลือกตั้งเลยลองอธิบายสักครั้งดิครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงข้างน้อยนะครับไปคว่ำเอาเสียงข้างมามีกลไกทุกอำนาจสารพัดเอาละนะครับช่วยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ถามว่าประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยเขาทำหน้าทำตาปริบๆนะครับโดยปล้นอำนาจของเขาไปโดยที่เขาเองก็ต้องการอำนาจของเขาคือการเลือกส.ส.เนี่ยคือการให้ไปทำหน้าที่แทนนะแต่สิทธิ์ขาดนั้นไม่ได้ให้ตำสิทธิ์ขาดว่าผู้แทนจะไปทำระยำอัปรีอะไรก็ได้นี่ก็ไปทานโทษชายกำยาจะไปทรยศหักหลังประชาชนอย่างไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเป็นเพราะต้องการให้ไปทำสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
เมื่อผู้แทนของเขาไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ผู้เลือกตั้งเขามอบหมายให้และที่สำคัญเจตนารมณ์ของประชาของประชาชนก็ไม่ได้ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นนั่นคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่านายกทักษิณเป็นปัญหาแต่ผมมองว่าคนที่เป็นปัญหาแท้จริงนำพาสู่ความบาดเจ็บล้มตายจนกระทั่งความขัดแย้งเต็มบ้านเต็มเมืองมาจากคุณอภิสิทธิ์ครับของนายกทักษิณจบตั้งแต่ปี49แต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับที่เหตุการณ์หนักๆเนี่ยนะครับปลายปี251ต่อปี52 53จนกระทั่งลุกลามจนถึงวันนี้เนี่ยครับคุณอภิสิทธิ์ไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าคุณนั่นแหละครับไม่ใช่นายกทักษิณคุณเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มองกันเสียหมายแล้วเรื่องมาตรา112เนี่ยนะครับนายกทักษิณยังบอกกับคุยกับพวกเราทีเล่นนี่เอาปืนมาจี้ยังไม่แก้เลยครับคือถ้าท่านมีสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเวลานี้ท่านก็อยู่ต่างประเทศเอาปืนมาจี้ว่าคิดแก้เอาปืนมาจี้ก็ไม่แก้ก็คือหมายความว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่ามันไม่มีทางจะไม่มีทางจะสำเร็จเพราะว่าพอเข้าสู่สภาแล้วนะครับไม่มีส.ส.คนไหนแล้วครับที่จะไปกล้าโหวตนี่ว่ากันตามข้อเท็จจริงโหวตเนี่ยนะครับไอ้พวกนั้นขย่ำแทบจะไม่ต้องเดินนี่คือสภาพข้อเท็จจริงแต่ว่าบ้านเราเมื่อเป็นประชาธิปไตยคนกลุ่มนี้คณะนิติราษฎร์เขาบอกว่าวิธีการนี้นะครับคือการปกป้องสถาบันที่ดีที่สุดก็เป็นความเชื่อเพราะเห็นว่ารัฐบาลที่แล้วดันไปใช้มาตรา112ในการไปดำเนินการกลั่นแกล้งคนที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองและสร้างความเสียหายสร้างความเร้าฉานขึ้นในชาติบ้านเมืองเพราะคนก็มีความคิดต่างนะครับและเวลานี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ยกเลิกแต่ทุกอย่างอธิบายกันชนิดที่ว่าและเสร็จแล้วก็มาจับผูกมัดกับรัฐบาลพวกผมเองผมบอกว่าทำไมพูดอะไรซะบ้างนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะมาคว่ำล้มกระดานใส่หน้าตักพวกผมแล้วท้ายที่สุดเราก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกเรื่องนี้เป็นความคิดของนักวิชาการในส่วนซีกทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีใครที่จะไปแสดงความคิดเห็นอะไรกันทีแต่อธิบายจับต้นชนปลายเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้าลำพังคณะนิติราษฎร์เนี่ยเขาว่ากันก็ไอ้พวกนี้ก็ยังเห็นว่ายังไม่บรรลุจับผูกกันนายกทักษิณเลยเห็นไหมครับและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนล้มกระดานนี่ครับก็ถามกันสนุกเดี๋ยวไปแย่คำถามพบทบทีนะครับของเราร้อยตำรวจด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงก็อุณหภูมิเดียวกับผู้บัญชาการฐานบกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในบรรยากาศประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคืออะไรที่มันทำได้นะครับเราก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่เรื่องนี้ในทางวิทยาศาสตร์คนก็รู้เนี่ยนะครับในระบบรัฐสภาเราก็เห็นตัวเห็นตนกันอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้แต่ทั้งหมดนั้นเราจะไปปิดกั้นสิทธิเสรีภาพคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับเรานั้นมันไม่ใช่ปัญหามาตรา112นั้นมันที่มากกว่าตัวมาตราคือคนที่มีอำนาจคือถ้าคนที่มีอำนาจเป็นคนชั่วย่อมจะใช้มาตรานี้เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วไว้ทำลายผู้อื่นแต่ถ้าผู้มีอำนาจเป็นคนดีมาตรานี้ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดนั้นเป็นการพยายามที่จะมัดไหลเวลานี้โหมกระแสเสร็จเนี่ยนะครับแล้วสร้างความสมดุลของเรื่องก็คือการนำไปมัดรวมกับพันตำรวจโททักษิณซึ่งทำสำเร็จในการยึดอำนาจ19กันยายนปี49แต่วันนี้ประชาชนเขารู้เท่าทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่คุณอภิสิทธิ์พูดในประเด็นนี้ผมมีความเห็นที่แตกต่างคุณอภิสิทธิ์พูดต่อมาว่าขณะนี้โจทย์ของความขัดแย้งหมุนเวียนอยู่กับความต้องการของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญการนิรโทษกรรมมาตรา112แม้กระทั่งตอนนี้พูดถึงกฎหมายกระทรวงกลาโหมต่างๆแล้วทำให้ปมความขัดแย้งแต่ความจริงถ้าประเด็นเหล่านี้ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะไม่จำเป็นต้องไปตอบโจทย์คุณทักษิณแล้วรัฐบาลเดินหน้าตอบโจทย์ของประเทศตอบโจทย์ของประชาชนผมก็มองไม่เห็นว่ามีความขัดแย้งในเรื่องอะไรคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับคือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพันตำรวจโททักษิณเลยและความจริงผมก็ไม่ได้มีหน้าที่เป็นโฆษกประจำตัวอะไรของนายกทักษิณนะครับแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าเป็นวิธีการเนี่ยนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เองก็ได้ใช้ความช่ำชองในการอธิบายความนะครับว่าโจทย์ความขัดแย้งหมุนเวียนอยู่ความต้องการของนายกทักษิณการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดว่าต้องแก้ทันทีที่รัฐธรรมนูญผ่านคุณเป็นคนแรกในฝ่ายรับคุณได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วแก้และคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่แก้ได้ถึง2มาตราในรัฐธรรมนูญปี50คุณเป็นคนเดียวนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียว
ที่แก้ได้รัฐธรรมนูญปี50ที่เหลือแก้ไม่ได้ครับมีอันเป็นไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50คุณเป็นคนคนเดียวนะครับองคาพยพว่าไปนะแต่ว่านายกกับคุณการนี้นิรโทษกรรมวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดมาตราเหล่านี้เลยแล้วจบไปแล้วนะครับไม่ได้มีการอธิบายความผมบอกว่ากระบวนการในการดำเนินคดีมันไม่เท่ากันนะครับแต่คุณถูกดำเนินคดีเท่ากับพวกผมวันนี้คุณอยู่ในศาลคดีเต็มหมดแล้วนะครับทั้งคดีฆาตกรรมคดีชายบงการฆ่าคดีพยายามฆ่าขึ้นศาลเนี่ยนะครับปิดสภาเนี่ยนะครับขึ้นศาลทุกวันนี่ 2,000 คดีนะครับคดีพยายามฆ่า16คดีจาก91ศพอยู่ในอัยการแล้วเขาขยายไปเวลาอีก1เดือนเวลานี้ถ้ากระบวนการไปปกติมันไม่เกิดปัญหาครับคุณยังไม่ค่อยรู้สึกรู้สาเลยว่าเวลาเขาพูดเรื่องการนิรโทษกรรมที่คุณจุดประเด็นถึงความจริงก็ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนั้นเพราะคุณยังไม่เคยอยู่ในวงเวียนที่คุณได้หยิบยกมากล่าวหาพันตำรวจโททักษิณมาตรา112ผมก็พูดชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายกทักษิณเลยแต่ว่าการพูดให้เกิดน้ำหนักคุณก็ต้องจับคณะนิติราษฎรไปมัดกับพันตำรวจโททักษิณเรื่องพรบ.กลาโหมผมพูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแม้กระทั่งกับทหารเองก็ไม่ได้ดีนะมุมมองพวกเราก็แลกเปลี่ยนเหมือนกันนะนอกจากฝ่ายการเมืองเห็นว่ามีปัญหาในทหารด้วยกันก็มีปัญหานะเพราะว่านายทหารที่รอจ่อทั้งหลายเนี่ยครับเขาก็ไม่รู้ชะตากรรมของเขาเหมือนกันแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องขณะนี้ในเรื่องในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องพรบ.กลาโหมนี่ไม่ใช่เวลานี้นะฮะที่จะต้องมาว่ากันแต่ว่าเรื่องสำคัญคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าวิธีการนี่ครับคือพอปลุกกระแสนะครับกล่าวหาบุคคลอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับกรณีล้อมปราบเอา112มายัดใส่พันตำรวจโททักษิณสักพักก็มายัดใส่นะครับเสร็จแล้วก็ทำลายในวิธีการเดียวกันพวกกับผมจะต้องมาระดมนะครับต้องเตรียมความพร้อมเพราะปล่อยให้พวกคุณเดินกันต่อไปนั้นพวกผมก็ได้รับชะตากรรมแบบเดิมอยู่ดีๆเนี่ยครับปัญหานี้ก็มาล้มใส่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องตั้งหลักชัดเจนว่าวันนี้ในซีของเรานั้นนะครับก็เดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์พยายามที่เอาพันตำรวจโททักษิณมามัดพอมัดเสร็จก็มัดกับคนเสื้อแดงมัดกับพรรคเพื่อไทยตูมก็ไปนะครับและท้ายที่สุดก็คว่ำกระดานเหมือนเดิมผมบอกว่าเส้นทางนี้นะครับเราเคยเจอเคยเห็นกันหลายรอบเพราะฉะนั้นก็รอบนี้ก็มันไม่น่าจะหมูแบบนี้นะก็บรรยากาศมันไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาวิเคราะห์วิจารณ์เอาเป็นข่าวเว็บไซต์คือมันต่อยคนเนี่ยนะครับอยู่ต่างประเทศมันสนุกเหมือนเวลาผมอยู่ในคุกเวลาปราศัยโอ้โหมันก็กล่าวหากันสนุกเพราะอยู่ในคุกตอบโต้ไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรครับมี 2-3 ประเด็นเดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้าครับเดี๋ยวพบกันนะก็มาพบกันในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับคือจัด3เบรกนะครับช่วงนี้นั่งจัดคนเดียวก็สบายหน่อย2เบรกนะครับเนื่องจากว่าไม่นั่งสนทนาคนเดียวนานก็เวลาเพราะว่ามันไหนถ้าร่างกายมันโรยมากๆก็ดูเหมือนว่าจะลากหนักไปซะหน่อยแต่ว่าถ้าร่างกายสดๆสบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับบรรดาเหล่าศิลปินนะครับศิลปินแดงทั้งหลายก็ต้องการจะจัดงานในวันที่4ที่ปากช่องตามสปอตโฆษณาเนี่ยนะครับศิลปินพวกอเล็กแปะนะครับทุกๆคนที่ว่านี้นะครับพี่น้องก็ไปร่วมกันนะครับขอเชิญกันเลยครับที่ปากช่องโคราชวันอีกวันหนึ่งครับคือวันที่5กุมภาพันธ์2555นี่นะครับ5กุมภาพันธ์55คุณวรชัยเหมะนะครับได้จัดงานร่วมในนามนปช.เนี่ยนะครับรวมพลังแสดงจุดยืนสร้างรัฐธรรมนูญประชาชนนะครับก็จะได้จุดประกายเริ่มต้นกันตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปณบริเวณข้างวัดบางพลีใหญ่นะครับวัดหลวงพ่อโตนะครับในงานมีซุ้มอาหารอะไรที่พี่น้องทั้งหลายมาร่วมสมทบกันมากมายนะครับเป็นสถานที่จุคนได้หลายหมื่นคนก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับผมก็จะเดินทางไปนะครับแล้วก็พี่น้องของเพื่อนทั้งหลายเราก็จะได้เริ่มอธิบายความทางช่องสถานีเอเชียอัปเดตนะครับก็จะมีการถ่ายทอดวันที่4ก็จะมีวันที่5ก็จะมีพี่น้องก็รอดูนะครับที่อยู่ไกลๆอยู่ใกล้ๆก็ขอเชิญชวนเลยครับว่าก็ถือว่าเราก็มันจะต้องมาร่วมงานกันนะครับย้อนรอยประวัติศาสตร์กันพอสมควรเพราะคิดว่าถ้าไม่มีการย้อนรอยมากลัวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำคือเราชนะมาทุกครั้งก็ไม่กลัวให้ใครมาปล้นอีกไม่ใช่ไปต่อสู้ให้เขาฆ่าตายทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรฉีดวัคซีนประชาธิปไตยของเราว่ากันต่อนะครับนายอภิสิทธิ์ยังพูดต่ออีกว่านะครับมีอยู่5ประเด็นที่ผมจับได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นายอภิสิทธิ์ว่าเรื่องนี้คนที่จะก้าวข้ามเรื่องพันตำรวจโททักษิณได้ง่ายที่สุดคือรัฐบาลและตัวนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับและพรรคประชาธิปัตย์ผมถามหน่อยเคยข้ามพ้นพันตำรวจโททักษิณได้ไหมห้าปีจะหกปีอยู่แล้วคุณก็อยู่วังวนเลยนะครับวันไหนคิดอะไรไม่ออกก็ยัดใส่พันตำรวจโททักษิณเอาไว้ก่อนนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อว่าเพราะวันนี้รัฐบาลคือผู้สนับสนุนเป็นญาติกับพันตำรวจโททักษิณบัตรโทเขาก็รู้กันทั้งโลกไม่ต้องอธิบายความนะครับนายกยิ่งลักษณ์เป็นน้องสาวไม่เห็นเป็นไรเลยครับแต่ว่าพยายามที่จะอธิบายนายอภิสิทธิ์พูดต่อว่าและเป็นผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีเสียงข้างมากในสภาก็ควรทำสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนคือคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องห่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเลยครับจะทำได้ดีกว่าพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนและสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เคยสร้างปัญหาไว้ก็คิดแก้ไขปัญหาอยู่นะครับกรณีขายนะครับขายปรสขาดทุนไป 650,000 ล้านวันนี้ปาเข้าไปนะครับ 1.4 ล้านล้านแล้วนะครับนี่ไม่นับรวมดอกเบี้ยที่จ่ายไปสารพัดจากความเหลวแหลกนะครับความจริงก็มีการทุจริตแต่ว่าโชคดีว่าปปช.ไปดองแล้วเดี๋ยวก็คงจะหมดเหมือนกับกรณีขายยางครับเพราะฉะนั้นสัญญาของประชาคมทุกเรื่องให้สบายใจได้และบอกกับพี่น้องเลยว่าท้ายที่สุดรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเข้ามาถึงเจอโศกนาฏกรรมมหาอุทกภัยที่เราไม่เคยเจออย่างนี้กันมาก่อนแต่ว่าเวลานี้เราได้ก้าวผ่านป้องกันปีหน้าปีนี้ดูแลเยียวยานะครับหลายคนโทรมาว่าที่จุดใดไม่ถึงกันเนี่ยนะครับก็เรียนฝากไปยังรัฐบาลเช่นเดียวกันว่าน่าจะมีศูนย์รับแจ้งเรื่องนี้กันโดยเฉพาะว่าส่วนไหนที่ยังตกเรื่องการเยียวยานะครับเพราะว่าจะได้ช่วยบรรยากาศนะครับหน่วยงานไหนรับผิดชอบช่วยดำเนินการดีเถอะนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็โทรมาจำนวนมากผมเองก็อับจนบรรยาเช่นว่าจังหวัดนี้จะไปรับทีมไหนยังไงจังหวัดนี้ทำไมไม่ได้จังหวัดนี้ทำไมคนเดือดร้อนว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเพราะผู้แทนราษฎรนะครับไปเฉียดตรงไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะได้จัดการและผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่มีปัญหาไปแล้วแต่ว่ามีบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีการติดขัดบ้างก็ดำเนินการผมเชื่อว่าทุกนโยบายไม่ว่าเรื่องค่าแรง300ปริญญาตรี 15,000 นะครับเรื่องกองทุนหมู่บ้าน SML แม้กระทั่งหลากหลายโครงการนั้นที่เคยดำเนินการสมัยรัฐบาลทักษิณนั้นก็จะได้มีการนำกลับมาโดยเฉพาะเรื่องโอท็อปเนี่ยครับเวลานี้ก็กำลังจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เพราะคนที่ก้าวพ้นพันตำรวจโททักษิณไม่ได้ไม่ใช่พวกผมแล้วครับพวกคุณข้อที่4ครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าปัญหาก็คือวันนี้คุณทักษิณพยายามจะเอาชนะกฎหมายไทยศาลตัดสินแล้วไม่ยอมรับและพยายามลากว่าศาลตัดสินแพ้มันเป็นผลพวงจากการรัฐประหารคือถ้าบ้านเมืองปกติในคุณอภิสิทธิ์ต้องขึ้นศาลแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์ว่าเหมือนผมไหมเพราะว่าประชาชนเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณข้อหาใช้บงการฆ่าร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแต่คุณเป็นรัฐบาลนะครับคดีที่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการใช้เวลา6เดือนผ่านไปปีครึ่งไม่มีเห็นผลอะไรจนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลแต่ถามว่าถ้าไม่มีการรัฐประหารนั้นคดีที่เข้าสู่กระบวนการปกตินั้นมันจะมีเหตุอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าศาลตัดสินแล้วไม่ยอมรับทุกคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องการไม่ยอมรับต่อศาลแต่ทุกคนไม่ยอมรับเรื่องการรัฐประหารต่างหากหรือองค์กรตั้งต้นนะครับของกระบวนการที่คณะรัฐประหารได้ตั้งมาด้วยความชิงชังนั้นมันเป็นผลพวงนะครับซึ่งสร้างความไม่ยุติธรรมทั้งสิ้นคุณอภิสิทธิ์พูดต่ออีกว่าแล้วมีพยายามสร้างเรื่องว่าการรัฐประหารไปเกี่ยวข้องกับสถาบันสถาบันนี้ขยายวงขัดแย้งไปเพราะฉะนั้นวันนี้สมควรต้องส่งสัญญาณให้ชัดว่าเลือกรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนไม่ได้มาแก้ไขปัญหาของคุณสักทักษิณแล้วนี่คุณพูดเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณยังพูดต่ออีกว่ารัฐบาลไม่หมกมุ่นเรื่องคุณทักษิณสังคมก็ไม่ต้องมาโต้ขัดแย้งอย่างที่เกิดขึ้นรายวันในขณะนี้บ้านเมืองเข้าสู่กระบวนการปรองดองโดยอัตโนมัติคือถ้าใครไม่ติดตามดูเหมือนว่าคุณจะพูดดีนะคือปัญหาทั้งหมดคุณอภิสิทธิ์คุณฟังผมว่าปัญหานี่เกิดขึ้นจากการที่พวกคุณไม่เคยเอาชนะพันตำรวจโททักษิณหรือคนที่พันตำรวจโททักษิณให้การสนับสนุนได้เลยเพราะฉะนั้นคุณจึงมองพันตำรวจโททักษิณอย่างอคติแล้วอะไรสามารถใส่ความได้นะครับสามารถยัดเยียดได้สามารถผูกเชื่อมโยงเพราะพวกคุณเองก็มีความเชื่อว่าถ้าสามารถทำสำเร็จมันก็จะเป็นเหมือน19กันยาหรือเป็นเหมือนกับกรณี
นะครับกรณีของคุณสมัครกรณีของนายกสมชายแต่วันนี้สิ่งทั้งหมดนี่คุณพูดเองคุณมีความรู้สึกเองเพราะวันนี้นายกทักษิณเองนะครับก็แสดงตนชัดเจนพวกกับผมต่อสู้มา5ปี6ปีก็ได้แสดงความคิดเห็นไปหมดแล้วว่าการรัฐประหารนะครับคือเป็นการกระทําในสิ่งที่เลวที่สุดเวลาหนึ่งหัวหน้าคณะรัฐประหารผมว่าเขารู้ว่าผลพวงของการรัฐประหารเหตุผล4ข้อความจริงเนี่ยนะครับมันกลายเป็นบาดแผลลึกของสังคมจนถึงวันนี้เขาจึงขอเข้าสู่ระบบรัฐสภาไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานการปรองดองซึ่งผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเคยทำให้กับพรรคประชาธิปัตย์นั้นพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ยังจะฟังอะไรเขาหรือเปล่าแต่ผมเรียนยืนยันว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับถ้าต้องการปรองดองจริงไม่ใช่ปรองดองแบบเห็นแก่ตัวแบบนี้ว่าคนอื่นเลวหมดข้าพเจ้าดีคนเดียวแล้วก็ปรองดองกันเถอะมันปรองดองไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าปัญหาทั้งหมดมันมาต้นตอสำคัญก็คือว่าคุณไม่มีทางชนะในสนามการเลือกตั้งกันได้หลังจากนั้นเมื่อมีการรัฐประหารกติกาการเลือกตั้งพิกลพิการแปลกประหลาดคุณก็แพ้การเลือกตั้งแพ้เสร็จมีคนไปปล้นให้สองรอบจนกระทั่งนะครับไปได้รัฐบาลในค่ายทหารประชาชนออกมาต่อสู้บาดเจ็บล้มตายนะครับนี่แหละครับนำไปสู่ความขัดแย้งฝ่ายถูกฆ่าโดนจับถูกไล่ล่ามากมายฝ่ายผู้ฆ่านี่นะครับลอยนวลวันหนึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดหลังจากคุณมาเขาต้องการจะเยียวยาแล้วท้ายที่สุดเป็นยังไงครับผมบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่คนเครียดแค้นดันเป็นฆาตกรแทนที่จะเป็นญาติคนตายแทนที่จะเป็นคนเจ็บฆาตกรเครียดแค้นคนที่ตายผมเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแต่ก็เห็นในประเทศไทยเนี่ยนะก็การเยียวยาก็ชัดเจนว่ากระบวนการคดีอาญาก็ว่าตามปกตินะครับเวลานี้ก็มาสร้างเรื่องกันว่าสร้างองค์กรอุปโลกกันบ้างอะไรกันบ้างว่าจะต้องมาเรียกร้องชดเชยแต่ละเรื่องให้เท่าคือกรณีนี้เป็นฆาตกรรมนะครับเป็นการอาวุธสงครามใช้งบประมาณ 6,000 ล้านยิงปืนไปทั้งหมด 120,000 นัดสไนเปอร์ 2,120 นัดกองกำลัง 60,000 งบประมาณ 6,000 ล้านเป็นผลพวงให้ตาย91บาทเจ็บ2บาทที่เหลือถูกคุมขังโดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พยายามอธิบายหยิบยกอะไรขึ้นมานั้นที่พูดทุกอย่างดีหมดครับอธิบายดีหน้าตาแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ครับเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ตายพวกผมสิตายเพราะฉะนั้นทัศนคติมันก็เป็นปัญหาคุณก็บอกว่าถ้าไม่เยียวยาเนี่ยบ้านเมืองจะปรองดองผมก็บอกไม่เยียวยาสิครับและปล่อยฆาตกรลอยนวลใครมันจะยอมแล้วครับบ้านเมืองเนี่ยก็ฝ่ายข้ายังเดินลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ฝ่ายที่ตายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขามีความสำนึกไงว่าเบื้องต้นดูแลเยียวยาคนที่ตายเขาไปก่อนคนที่บาดเจ็บทุพพลภาพเนี่ยนะครับนอนติดคาเตียงลุกขึ้นไม่ได้นะครับบางคนต้องนั่งรถเข็นบางคนเสียดวงตาไปสองข้างเสียแขนเสียขาพวกคุณไม่มีคนเสียแบบนี้เนี่ยกูก็ไม่มีความรู้สึกแต่พวกผมก็มีความรู้สึกเพราะเมื่อรัฐบาลเขาจะเยียวยาแล้วไม่ได้เยียวยาเฉพาะคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็เยียวยานะครับที่พวกคุณไปร่วมกับเขาต่อมาก็มีการขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องอะไรก็รู้กันอยู่แต่เอากันว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องมีความใจกว้างความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์ที่ว่าก็คือว่าคนที่เขาตายไปแล้วแล้วตายมือเปล่าเขาจะชุมนุมโดยสงบไม่สงบคุณมีสิทธิ์ฆ่าเขาไหมที่คุณพยายามยัดใส่ว่าถ้าชุมนุมโดยไม่สงบได้หรือเปล่าไอ้คนที่ตายแล้วเนี่ยนะครับมันสงบทั้งนั้นแต่ว่าทั้งที่จริงแล้วเขามือเปล่านี่ถ้ามีใครมีอาวุธเพียงรายเดียวนะครับป่านนี้คุณถลกหนังแดงเถื่อนแต่ว่าคุณพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขามีอาวุธแต่คุณไปยัดเยียดไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าใครเขาเลยครับชุมนุมไม่สงบคุณก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขามาเพื่อทวงประชาธิปไตยขอคืนอำนาจนะครับถ้ายุบสภาก็จบไปเลือกตั้งใหม่แต่ประชาชนเห็นด้วยกับคุณชนะคุณก็อยู่ยาวแต่ว่าการตัดสินใจในการปราบปรามประชาชนนั้นมันจะเกิดปัญหาไปอย่างเนี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่นายกทักษิณปัญหาอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พยายามจะบอกว่าพยายามอธิบายทุกเรื่องนะครับกล่าวหาพันตำรวจโททักษิณนะครับพูดในมิติต่างๆนะครับแล้วก็พูดคำว่าปรองดองพ่วงท้ายไอ้ที่นำมาทั้งหมดมันปรองดองไม่ได้การปรองดองคือแต่ละฝ่ายต้องมีความสูญเสียแต่ละฝ่ายต้องมีส่วนได้ต้องมีส่วนสูญเสียไม่มีใครเอาแต่ได้อีกฝ่ายหนึ่ง
และปรองดองฝ่ายผมคือฝ่ายสูญเสียนะฝ่ายผมเป็นฝ่ายที่ตายนะฝ่ายผมยังอยู่ในเรือนจำอยู่ไอ้คนฆ่ายังไม่ได้เข้าคุกสักคนนะแต่พวกที่ตายนี่เข้าคุกกันหมดแล้วกรรมก็เผาบ้านเผาเมืองทั้งหมดนี่นะครับผมเรียนว่าการฆาตกรรมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีนะจะต้องได้รับความชัดเจนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเวลานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ว่าคนเหล่านี้แม้กระทั่งช่วยคนตายเนี่ยครับมันยังต้านกันเลยต้านชนิดที่น่าเกลียดร้องศาลปกครองระดมองค์กรสารพัดรัฐบาลรีบจ่ายไปนะครับช่วยไปนะครับเพราะว่าเราเจอคนที่อำมหิตจริงๆผมไม่เคยคาดคิดกันมาเลยว่าในประเทศเรานั้นคือเขาไม่ได้ให้เฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงตำรวจทหารคนเสื้อเหลืองตั้งแต่ปี44ประทับตั้งปี48ถึงปี51เนี่ยยาวเหยียดก็ดูแลครบถ้วนก็คือหมายความว่าทุกส่วนที่ไปต่อสู้ทางการเมืองนั้นต่อมาก็พยายามให้ข่าวชนิดที่เลวทรามต่ำช้าบอกว่ารัฐบาลไปตกลงลับๆกับคนเสื้อแดงไอ้ที่บอกว่า 7.75 ล้านต่อคนตายนั้นความจริงหักครึ่งมาตั้งกองทุนคนแสดงได้ประมาณ 1,000 ล้านอวัยวะส่วนชั่วนี่ทำงานได้ดีจริงๆใครมันจะไปคิดอย่างนั้นครับรัฐานี่เขาคิดในมิติที่ว่าเงินสดเนี่ยนะครับไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นสลากออมสินแล้วเบิกดอกเบี้ยใช้กี่ปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาแถลงรายละเอียดนะครับทายาทโดยธรรมก็รับมอบกันต่อพวกกับผมขบวนการคนเสื้อแดงนี่นะไม่มีใครคิดชั่วจะไปทำอย่างนั้นกับประชาชนเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหลุดแม้แต่เพียงสลึงเดียวที่จะมาเกี่ยวข้องกับขบวนการคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยครับต่างคนต่างช่วยตัวเองมาสู้เดือดร้อนทั้งนั้นไม่มีใครไม่เดือดร้อนแล้วไม่มีใครไม่ลำบากลำบากทุกคนเดือดร้อนทุกคนนะครับถ้าอยู่เฉยๆไม่มีใครเดือดร้อนนะครับวันแต่ละคนเนี่ยนะครับมีชนักติดตัวทั้งนั้นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับวันข้างหน้าก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกพวกผมวันไหนจะย้อนกลับเข้าคุกวันไหนจะถูกฆ่าก็ไม่รู้แต่อธิบายว่าในช่วงที่เรายังพอจะมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังอยู่บ้างนะครับเราก็ต้องทำบรรยากาศของประเทศนี้นะครับให้เป็นสังคมประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณอภิสิทธิ์เองนี่นะครับยังพูดต่ออีกข้อนึงนะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสิ่งใดที่เคยเป็นปมขัดแย้งในอดีตก็ควรปล่อยให้องค์กรอิสระและกระบวนยุติธรรมให้เดินหน้าทำงานโดยไม่ให้การเมืองมีการเข้าไปแทรกแซงดังนั้นการก้าวข้ามพันตำรวจโททักษิณจะต้องเกิดขึ้นจากรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาคนนี้แล้วทำให้เกิดความไม่ถูกต้องในบ้านในเมืองคือปมขัดแย้งในอดีตเนี่ยและองค์กรอิสระคุณอภิสิทธิ์สมมติว่าคุณลองไปเป็นพันตำรวจโททักษิณสมมติตัวเป็นพันตำรวจโททักษิณผมอยากจะรู้ว่าคุณใช่เหตุผลอย่างไรคือใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่รู้กันก็แต่ละองค์กรตั้งแต่คอตอสอเป็นต้นมานี่ครับเอาปฏิปักษ์ลำดับต้นๆทั้งนั้นแล้วการเมืองวันนี้ใครไปแทรกได้ครับฝ่ายผมไปแทรกได้ไหมครับฝ่ายผมนี่เป็นปฏิปักษ์กันนะครับเข้าไปเฉียดยังไม่ได้เลยครับแล้วฝ่ายจริงความจริงแล้วเนี่ยครับซีกทางพวกคุณน่ะมีความสนิทสนมมากกว่าพวกผมและที่บอกการเข้าข้ามพันตำรวจโททักษิณนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากรัฐบาลคือรัฐบาลเองนะครับก็อยู่ตามปกติแต่คนที่มีอาการอย่างนี้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์5ปีนี้เนี่ยนะครับเป็นโรคพันตำรวจโททักษิณหลอนคือคิดอะไรไม่ได้ก็ใส่นายกทักษิณไว้ก่อนนายกทักษิณเดินทางไปประเทศไหนอย่างไรเนี่ยนะก็ให้นายกสิทธิ์พิรมตามไปไล่ล่าจนทั่วโลกเขาอิดหนาระอาใจจนกระทั่งสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ว่ากันไปนะแต่ว่าหน้าที่ของเราเพื่อที่จะได้ฟังกันว่าความคิดของเราก็ยืนชัดเจนกันแบบนี้คุณอภิสิทธิ์แสดงความเห็นมาเรามีความเห็นที่มีความแตกต่างนี่ก็เป็นบรรยากาศประชาธิปไตยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อตอนต้นว่าวันนี้เรากลับต้องกลับมาจุดเดิมเราต้องมาสร้างความแข็งแรงให้กับกระบวนการคนเสื้อแดงใหม่แล้วสร้างให้แข็งแรงจริงๆนะครับและยืนยันอีกครั้งว่าเสื้อแดงไม่มีใครเป็นเจ้าของเรามีสายสัมพันธ์ก็คือหัวใจจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยมีความเชื่อมั่นศรัทธากันแบบนี้เท่านั้นที่โยงใยสายสัมพันธ์กันถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอนัดหมายกันว่า25กุมภาพันธ์นัดกันทั้งแผ่นดินขอแดงเต็มทั้งแผ่นดินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไหลมารวมกันนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างนี้จนกระทั่งถึงวันที่25เราก็จะมีการเดินสายจัดทัพกันยังไงนั้นเดี๋ยวก็จะแถลงให้ทราบกันตามลำดับแต่ว่าวันที่25เราเจอกันโบนันซ่าอย่างแน่นอน
ให้ทัพใหญ่ให้แดงเถือกชูธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับเราเองต้องประคับประคองเพราะผมเชื่อว่าถ้าพวกเราอยู่กันแบบเดิมเนี่ยนะครับหนุนที่นี่ที่นี่ที่นะครับท้ายที่สุดแก้ก็แก้ไม่ได้แล้วท้ายที่สุดพวกนี้ก็จะปั่นเรื่อง112แล้วก็โค่นล้มรัฐบาลคนล้มรัฐบาลแล้วใครนะครับคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงในจังหวัดที่ห้อยเปลี่ยเสียขายังไม่ได้มีการจัดทัพไม่มีการจัดรูปแบบเอากันไม่ทันแล้วครับผมอยู่ในสถานการณ์นี้เข้าใจได้กันเป็นอย่างดีว่าเราอยู่สภาพอย่างนี้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับแต่ว่าเราจะไม่เป็นอุปสรรคกับรัฐบาลรัฐบาลทำหน้าที่ไปเถอะของทัพคุณทำหน้าที่ของคุณไปไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นเรื่องของประชาชนที่เขาต้องการทำประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและก็ใช้แนวทางสงบสันติวิธีปราศจากอาวุธและผมเชื่อว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลนี้เป็นประชาธิปไตยจะไม่มีใครไปสร้างสถานการณ์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็นำพาใช้เป็นเหตุในการล้อมปราบประชาชนเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าผมอยากเห็นปรากฏการณ์อันนี้นะครับได้ปรึกษาหรือกับคณะครบถ้วนว่าเราเองเนี่ยนะครับถ้าอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าอยู่กันแบบเดิมเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะเจอสภาพอย่างนั้นอีกจริงๆไม่ใช่เรื่องกลัวมันข้ามกันไปหมดแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องคุกตารางข้ามกันไปหมดแล้วเจอวันไหนก็วันนั้นยิงวันไหนก็ตายวันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราไม่ต้องการได้รับชะตากรรมว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก็ถูกคว่ำแล้วคว่ำอีกคว่ำอีกคว่ำแล้วระบอบประชาธิปไตยล้มลุกคลานบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นผมยังเรียนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอุปสรรคขวากหนามต่างๆนั้นซึ่งเราต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงการจัดทัพของอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังดำรงอยู่จริงและก็มีความนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมทุกอย่างเรื่องทุนนะครับพร้อมเต็มที่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับสารพัดโครงการเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็โชคดีว่าทำอะไรก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับมีเกราะคุ้มกันเรียบร้อยนะครับไม่มีองค์กรไหนไปว่าไม่ตรวจสอบไปอะไรได้นี่ถ้าบ้านกรณีปลัดคมนาคมไม่มีโจรขึ้นบ้านเขาคนก็ไม่ได้นึกถึงแต่ว่าทั้งหมดนั้นในแวดวงคนทำธุรกิจผู้รับเหมาประชาชนก็เห็นได้ชัดว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นได้อย่างไรเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับใช้มโหฬารในสนามการเลือกตั้งแต่ยังเหลืออีกมากมายยังเหลือพอที่จะใช้ในการโค่นล้มรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทวันนี้บรรดานายทหารแตงโมต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับชะตากรรมก็แสนหนักจะไปแสดงตนก็ไม่ได้หนักยิ่งกว่าเดิมชนะการเลือกตั้งได้ยังลำบากเท่าเดิมต้องขอคารวะหัวใจกันจริงๆนี่ถ้าจิตใจไม่แข็งจริงเนี่ยนะครับเราคงจะได้อยู่ด้วยความยากลำบากแต่เขายังมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับที่คอยส่งข่าวสารอะไรทั้งหลายคอยประเมินสถานการณ์นะครับทำให้เราเองนั้นจะต้องมีการปรับวิธีการกันพอสมควรผมเรียนยืนยันเลยว่านะครับว่าถ้าการข่าวนี่นะครับมันปกตินะครับพวกเราอาจจะอยู่ในช่วงชะล่าใจแต่ผมเองก็เริ่มที่จะได้กลิ่นกันพอสมควรนะครับบทเรียนมีเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นบทเรียนไม่ได้มีไว้เพื่อให้ถูกกระทำอย่างซ้ำซากบรรยากาศแบบนี้สบายสบายมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกไอ้ที่บูดไม่มีนะครับมีทุกครั้งลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูแล้วครับยิ่งไม่วัดรอยเท้านั่นนะยิ่งวัดรอยเท้านะครับยิ่งไม่ยึดอำนาจว่าข้าพเจ้าไม่มีทางยึดอำนาจเด็ดขาดและเตรียมตัวนะครับคือนี่คือประวัติศาสตร์การเมืองมันสอนแบบนั้นนะไม่มีนี่ก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแหละครับใครจะรับผิดชอบคนรับผิดชอบมันอาจจะวิ่งหนีก่อนเพื่อนก็ได้ผมก็เคยเห็นบรรยากาศเห็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก่อนที่จะถูกยึดอำนาจสนิมเกิดจากเนื้อในตนแต่ไม่หมดรอบข้างพันตำรวจโททักษิณลองไปดูภาพเถอะคนทรยศเต็มไปรถทุกข้างหมดนะครับคนเคลื่อนพลในการยึดอำนาจก็หลอกต้มกันในพรรคว่าไม่มีนะครับเป็นไปได้ยังไงเกิดความจะล่าใจนะครับก็จะมาถึงกรุงเทพมันยังบอกไม่มีอยู่นั่นคือสภาพการแบบนั้นนะครับผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนั้นนะครับและก็คนไทยก็ดีเหมือนกันนะครับลืมทุกอย่างง่ายดีแต่ผมอยู่ในสถานการณ์ที่พี่น้องไปตายบาดเจ็บนั่นผมจะลืมบรรยากาศเหล่านั้นไม่ได้แต่บรรยากาศเหล่านั้นไม่ใช่มาสร้างความเกลียดแค้นอะไรเกิดขึ้นแต่เราต้องมีความเท่าทันต่อสถานการณ์ผมไปบอกว่าไปเขาไปถามต่อบอกนี่จะมีการรัฐประหารนะเคลื่อนกำลังบอกไปถามแล้วไม่มีและเสร็จแล้วไอ้คนที่สื่อสารนะครับยึดอำนาจเสร็จไปยืนอยู่ข้างหลังกันนะรัฐประหารนั่นคือรัฐบาลไทยรักไทย
นี่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องไม่มีบรรยากาศแบบนั้นบางคนโดดออกทิ้งรัฐบาลนะครับตั้งแต่ยังก่อนยึดอำนาจด้วยซ้ำนี่คือสภาพการที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยครับเราเองเนี่ยนะครับเรามีภาระมีทัพใหญ่ของประชาชนกระบวนการคนเสื้อแดงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนั้นเป็นกระบวนการประชาชนที่ใหญ่ที่สุดเรามีภารกิจพันธะหัวใจนะครับร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเดินประคับประคองไม่เกิดเหตุดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุนั้นเราจะได้มีความเท่าทันกับสถานการณ์เป้าหมายคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับติดตามการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเอาพี่น้องทุกคนออกจากเรือนจำทั้งหมดนั้นเป็นสัญญาใจผมต้องการบรรยากาศบ้านเมืองนี้นะครับให้ความยุติธรรมจะได้บังเกิดขึ้นนะครับความยุติธรรมมันจะไม่มีสีความยุติธรรมมันจะได้ดำรงอยู่นะครับวันนี้กระบวนการเบื้องต้นเราเห็นว่าเวลาปีครึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนกว่าจะถึงอัยการนั้นดึงกันไปดึงกันมาคดีพันธมิตรผ่านไป3ปีนะยังไม่ไปถึงศาลนะพันธมิตรที่ยึดสนามบินนะครับของพวกเราในตัดสินเรียบร้อยกันไปแล้วนะห่างกัน3ปีตัดสินเรียบร้อยคือทั้งหมดนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันต่อไปคดียึดสนามบินหลายคนถามว่าเวลานี้ไปถึงไหนตอบชัดๆเลยครับยังไม่ถึงศาลเลยครับยังไม่ไปถึงไหนทั้งนั้นแล้วคดีของพวกเราครับตัดสินไปแล้วก็มีนะครับที่เหลือก็คาอยู่ในศาลก็เป็นจำนวนมากคือไม่รู้จะพูดยังไงนี่มันความชัดมันอยู่ตรงนั้นไอ้นู้นพวกนู้นล่วงหน้ามา 2-3 ปีแต่ของพวกเรามันแซงทางโค้งอยู่ตลอดนะครับแต่เอาเถอะครับเราจะมาบ่นเรื่องแบบนี้ไม่ได้แต่เอากันว่าเรายังจะต้องเดินหน้าใช้ชีวิตกันอย่างมีความหวังนะครับก่อนนัดหมายนะครับวันที่25กุมภาพันธ์เจอกันโบนันซ่านะครับทำร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันข้ามคืนนะครับและก็จะมากันครบทุกคนนะครับเพื่อประกาศชูธงการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนั้นจะเป็นบรรยากาศที่เราสำแดงพลังว่าบ้านเมืองนี้เราต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นพบกันใหม่ในวันจันทร์ครับสวัสดีครับ